มาในเบรกที่2ครับกับรายการสู้ชีวิตพิชิตกีฬาทางช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาทีมงานของเรามากันที่วัดดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีกับการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนอายุ10ปี12ปีรายการนี้จัดมานานแล้วและมีนักเตะเยาวชนผ่านเวทีนี้สู่สโมสรฟุตบอลอาชีพมากมายท่านรองครับวันนี้มาดูลูกๆบรรยากาศฟุตบอลงานวัดเป็นไงบ้างครับท่านรองชื่นชมผู้จัดนะครับซึ่งงานนี้เป็นจัดโดยภาคเอกชนนะครับผมทราบนะครับทราบจากน้องที่รู้จักกันแล้ววันนี้ยิ่งทราบว่าอดีตทีมชาติไทยนะครับพี่ออดชะลอหงษ์จรนะครับทีมชาติไทยยุครุ่งเรืองที่เมื่อก่อนเนี่ยก่อร่างสร้างตัวมาจากอาชีพที่เบี้ยเลี้ยงไม่ถึง100บาทจริงนะครับที่ได้คุยกับพี่ออดเพราะนั้นตรงนี้พอผมทราบผมก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านณภัทรสุวรรณบุตรทีพเนี่ยกุณามอบหมายผมเนี่ยเป็นรองผู้ว่าการที่กำกับดูแลด้านกีฬาของจังหวัดเนี่ยทำแผนนะครับอย่างเนี้ยเราต้องการนำไปบรรจุผมอยู่ถาอากาศมาประมาณ12ปีนะครับก็ได้แชมป์เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ผมเด็กๆเนี่ยผมใฝ่ฝันที่ผมจะอยากเข้าไปอยู่กองทัพอากาศแล้วผมก็ได้เข้าไปอยู่แล้วทำให้กองทัพอากาศทำให้ผมเนี่ยติดทีมชาติได้แต่ทีนี้ว่าสโมสรถาอากาศเนี่ยที่ผมไปเล่นเนี่ยจะได้แชมป์เยอะโตโยต้าได้แชมป์ถ้วยกอได้แชมป์ควีนคัพอะไรพวกเนี้ยมีพวกปีพงผีอ่อนมีประทีปปานขาวมีนราศักดิ์บุญเกี้ยงอะไรพวกเนี้ยพวกอดีตทีมชาติเมื่อก่อนนี้นะครับการพัฒนาของเมืองทองจูเนียร์เราทำลักษณะแบบไหนครับบนอธิบายครับที่สโมสรเมืองทองจะทำตั้งแต่รุ่นประมาณ10ขวบ11 12 13เป็นอะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองอยู่แล้วตอนนี้มีเด็กเข้ามาเนี่ยหลายร้อยคนที่จะมาฝึกกับเมืองทองยูไนเต็ดในส่วนของเมืองทองนี้ก็ผลักดันขึ้นแต่ละรุ่นใช่ไหมใช่ครับเราทำงานเป็นเลเวลจาก10 11ไป12 13 14 15 16 17 18อะไรพวกนี้จะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าใคร18แล้วเนี่ยถ้าใครมีแววที่จะขึ้นไปชุดใหญ่ได้เราก็จะส่งไปฝึกกับชุดใหญ่ของทีมเมืองทองครับผมและนี่คือชะลอหงษ์ขจรอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยโค้ชของเมืองทองจูเนียร์ซึ่งนำทัพมาเองนอกจากนั้นยังมีทีมฟุตบอลเยาวชนที่เดินทางไกลๆอย่างเช่นทีมเมืองพลจากจังหวัดขอนแก่นครับโค้ชวันนี้พาทีมอะไรมาครับผมทีมดากอนจูเนียร์พลจากขอนแก่นนะครับเป็นเด็กอยู่ในพื้นที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นซะส่วนมากเป็นไงผลงานผลงานยังไม่เป็นที่พอใจพอสมควรนะครับเพราะอีสานกับระบบทีมในภาคกลางการเอาเด็กชาวบ้านในพื้นที่เอามาสร้างเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดให้เอาแนวทางกีฬาของฟุตบอลเข้ามาเป็นอาชีพนึงของในชีวิตประจำวันเขาได้แล้วก็สิ่งสำคัญคือเรื่องการศึกษาครับผมก็สามารถที่จะต่อยอดได้ลุ้นอยู่12ปีมันเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับก็เรายิงน้ำเนี่ยยิงน้ำอยู่แต่ว่าด้วยความนิ่งที่ผมบอกนะครับประสบการณ์จะหมดเวลาแล้วนะถูกต้องครับต้องเรียนรู้ให้ถึงกับการผ่านแรงกดดันของผมเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นเด็กอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเด็กอยู่ในพื้นที่เลยหลักๆประมาณ 70-80% ผมซ้อมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จันทร์อังคารผมซ้อมอยู่ที่สนามเมืองพลขอนแก่นอีกพุธพฤหัสศุกร์ผมจะไปซ้อมอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเด็กๆมีความสุขนะมีความสุขครับก็อยู่ตรงนี้มาเกือบ10ปีแล้วก็สามารถส่งเสริมและต่อยอดให้เด็กเข้าสู่องค์กรที่สูงขึ้นโรงเรียนที่สูงขึ้นผู้ปกครองก็เห็นความชัดเจนที่ลูกเราเนี่ยได้มาเรียนอยู่ที่สถาบันและความฝันของลูกเราพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญอย่างที่บอกกันครับเวทีบอลวัดดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเวทีนี้เพื่อเด็กเยาวชนต่างจังหวัดน้องครับจะเรียนถามว่านักฟุตบอลที่ผ่านรายการนี้ก็มากมายหลายคนอย่างน้องคนนี้จากการแข่งขันของเราความรู้สึกเป็นยังไงครับพี่ก็เห็นเด็กที่เหมือนกับ
ได้เจรนายเป็นเพชรไปสู่เวทีดังๆแล้วก็ไปถึงทีมชาตินี่ก็เรียกว่าเราก็มีความสุขตรงนี้ครับได้พัฒนาเด็กบ้านเราให้ไปแข่งในรายการดีๆอย่างนี้ครับผมส่วนบรรยากาศจัดการแข่งขันเป็นไงบ้างครับพี่โดยรวมถือว่าประสบความสำเร็จมากครับด้วยบรรยากาศสถานที่แล้วก็ผู้คนแล้วก็คนที่มาวันนี้เยอะจริงเป็นรายการที่ดีที่ให้โอกาสเยาวชนได้แสดงฝีเท้าและพัฒนาตัวเองเขาขึ้นมาเล่นโดยได้เข้าร่วมประมาณ2ปีแล้วก็ได้เข้ารอบแล้วก็ไปจนปัจจุบันใช่ครับจนไปถึงรอบชิงแล้วก็ไปถึงทีมชาติผมก็เคยมาเล่นรายการนี้ครับก็ได้ประสบการณ์ครับตอนมาเล่นตอนนั้นเป็นไงบ้างบรรยากาศไม่คือคืนขนาดนี้ครับครับตอนนั้นกี่ปีละสนามนี้4 ปีครับ4ปีนี้พอกลับมาเห็นน้องๆเป็นไงบ้างก็พัฒนาขึ้นเยอะครับมากกว่าเดิมสนามเนี่ยเขามาเตะตอนปีไหน 3-4 ปีแล้วเขาก็เล่นมาตั้งแต่ส่งรุ่น10ขวบเขาก็ส่งพอ11เขาก็เล่นรุ่น10ไม่ได้เขาก็ไปแบกเล่นรุ่น12พอ12เต็มเขาก็เล่นรุ่น12เต็มอย่างเงี้ยมันก็วันนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วก็เต็มพรมแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างก็ดีใจครับ7-8ปีก็ติดทีมชาติแล้วในการนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมความรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจครับที่เด็กๆไปในทิศทางที่ถูกเราเริ่มจากบอลวัดยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเด็กสามารถที่จะต่อยอดไปได้ทางที่ถูกอย่างน้องคนนี้เล่นกับเราตั้งแต่รุ่น10ปี12ปีเล่นของเรามา4ปีตอนนี้อายุ16แล้วครับติดทีมชาติแล้วก็เพิ่งเซ็นสัญญากับ BG ปทุมล่าสุดติดสโมสรเรียบร้อยคือเราก็ดีใจครับที่ว่ารายการเราเป็นสะพานครับถึงว่าไม่ได้ตรงแต่คือว่าน้องๆได้มาร่วมในรายการเราก็ยินดีครับเราเป็นเกียรติมากเลยครับน้องๆเขาแบบว่าประสบความสำเร็จผมก็ดีใจแล้วครับแค่นี้วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้โดยรวมเหนื่อยครับเหนื่อยมากแต่ก็ดีใจครับที่ทุกๆคนมันแฮปปี้ครับแต่ถามผมก็ยังมีข้อบกพร่องอีกหลายๆอย่างครับเราก็จะอาจจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อจะส่งเสริมเยาวชนจากทั่วประเทศครับที่จะเข้ามาร่วมกับการแข่งขันของเราฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ก็ภาคภูมิใจกับผลงานตลอดทางที่ผ่านมาเราขอขอบคุณคนพื้นที่ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้และช่วงหน้าครับเราจะไปติดตามฟุตบอล U14 ปีที่จังหวัดนนทบุรีครับ